ขาบอกเขาไม่ได้กินชานมไม่มีแรงเดินใช่ใกล้ชิดเลยนะเราอ่ะใกล้ชิดไม่ใช่อะไรจะตัดนาฬิกาเขาหนูว่าไม่เคยกินอะโวคาโดมาก่อนอร่อยแม่ก็ลองจากของหนูนั่นแหละอร่อยแม่มาถึงจะเงียบไปเลยทีเดียวโอ้โหคาโดอร่อยคนนี้เขาไม่กินไงแต่หนูกินมันก็อร่อยดีมันก็มันคืออะโวคาโดทำไมหน้าตาเหมือนหนูเลยมันจะไม่กินเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับผมวันนี้เราอยู่ที่ไหนครับเนี่ยTerminal 21สาขาพระราม3ใช่แล้วโอเคนะวันนี้เราก็มาเดินเล่นนะเขาก็เปิดใกล้ๆบ้านเราเลยนะครับห่างบ้านเรา15นาทีเองแม่ใช่ถือว่าดีมากๆเลยนะครับเดี๋ยววันนี้มาดูกันว่าที่นี่มีอะไรให้พวกเราได้กินได้ซื้อกลับบ้านกันบ้างนะครับรู้สึกว่าอันนี้คือเขาเพิ่งเปิดแรกๆใช่ป่ะคนก็ทยอยมากันเยอะแล้วเขาก็ตกแต่งสวยด้วยดูดิอ่ะนี่เขาจะมีแบบเซตไว้อย่างเงี้ยเนาะคือมันจะเหมือนกับที่พัทยาแต่ว่าจัดคนละอย่างกันใช่ไหมดูมีอะไรมากกว่านิดนึงโอเคนะครับจริงๆคนมาถ่ายรูปมันเยอะมากเลยนะแม่เนี่ยจะมีแบบลูกโป่งนะครับเยอะแยะมากมายคือเราอ่ะมาเปิดคลิปชั้นไหนเนี่ยชั้น 2เพราะข้างล่างเสียงดังเมื่อกี้ก็เลยไม่ได้เปิดคลิปนะครับชั้น2ตอนนี้เราอยู่ฝรั่งเศสหรือเปล่าเนี่ยไหนฮะเกรอะไรนะฟ้านครับครับครับตัดออกเย้เก็บไว้เนี่ยทำทรงรู้มากดีกว่ามาทุกคนไปดูกันไม่แน่ใจว่าที่เนี่ยของกินอยู่ชั้นไหนนะเราไม่ได้ทำการบ้านมาจริงๆนะเดี๋ยวเราเดินหาไปเรื่อยๆแล้วกันก็คือตอนนี้เรามาเช้ามากห้างเปิดเลยแล้วเรายังไม่ได้ทานอะไรเลยใช่ไหมใช่เดี๋ยวไปหาของทานกันก่อนเฮ้ยปลาโตแน่เออเหมือนวิ่งว่าวอยู่ข้างบนน่ะลูกยังไม่ตื่นเต้นเท่าแม่เลยฟิวโอเคนะตอนนี้ก็มาแวะซื้อชานมใช่ไหมน้องฟิวสั่งเป็นอะไรไปลูกช็อกโกแลตบาสุก้าไหนบอกจะไปหาข้าวกินไงเดี๋ยวมันไกลไงเผื่อหาไม่เจอก็กินน้ำก่อนเลยเหนียงเหนียงเหนียงพี่มีเหนียงเนี่ยเหรอแมสอ่ะเงียบเลยไม่ตอบไม่ถามพี่มีเหนียงอ่ะเขาเรียกว่าอุดมสมบูรณ์ถูกต้องแม่เรียนดีถูกต้องไม่เถียงจะกินถูกต้องก็เลยมีเหนียงถูกต้องทีมพูดแทนหมดละนั่นแหละทุกคนชัดเจนนะนี่ไงชั้น3เนี่ยเป็นญี่ปุ่นนะครับวันนี้พวกเราอาจจะเดินมั่วหน่อยนึงเพราะว่าเราเพิ่งมาครั้งแรกใช่โอเคนะตอนนี้ก็ได้มาแล้วนะครับมาดูข้างบนดิมันแบบไม่ไหม้ยังอ่ะให้แม่เปิดก่อนเลยอ่ะลูกไม่หวานเขาบอกก็ไม่ได้กินชานมไม่มีแรงเดินใช่ใช่ไหมคะอันนี้เป็นโกโก้อร่อยเข้มข้นไงอร่อยมีแรงแล้วเดี๋ยวเราเดินกันต่อดีกว่านะครับคือเนี่ยชั้น3เขาจัดเป็นแนวทีมญี่ปุ่นใช่ไหมเป็นโซนไอทีใช่อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆใช่ครับแปรแปรด้วยไหนฮะเดินเข้าไปดูก่อนนี่ไม่หิวแล้วตอนนี้โซนนี้นะครับก็จะมีเป็นลูกคีบนะครับอะไรคะน้องฟิวซาริโอก็มีเฮ้ยเนี่ยนะเปิดร้านที่เดือนเอาแบบนี้เลยบอกงี้ก็มีแปรแปรไปดูโอ้โหน้องฟิวในนี้คือแบบอลังมากนะครับเดี๋ยวเราอันนี้คืออะไรอ่ะมันชันเนาะมันดูไกลกว่าอนาคตหนูอีกอะฮะมันดูไกลกว่าอนาคตหนูอีกแม่เขาเข้าใจเล่นวะมันไกลจริงมันสูงมากเฮ้ยมามุมนี้คือสวยอะครับน้องๆจริงเลยจริงว้าวเลยไอ้มุมนี้สวยนะเรามายืนแอคหน่อยไหมมาถ่ายรูปนะเออเป็นละสวัสดีครับพี่มาถ่ายใครอยู่ครับอ๋อพอดีมาถ่ายเศษเล็บอะครับผมเศษเล็บอะพี่พิมพ์เออแข็งมากเลยตัวเขาดูกล้องดูกล้องเป็นนอนด้วยเนี่ยฮะเออดูแม่สนใจไปดูข้างบนกันหน่อยคือตอนนี้เดินมั่วหมดแล้วนะครับคือเอาชั้นไหนชั้นนั้นแหละเดินไปเรื่อยๆแล้วกันมาดูสูงมากเลยเอ๊ะพี่พิมพ์บอกว่าไงเมื่อกี้เล่นไม่ทันอะสูงกว่าอนาคตตัวเองอ๋ออุ้ยแต่มันชันมากเลยนะชั้น4เราขึ้นมาชั้น5โอ้เราข้ามสเต็ปเลยฟิวดูข้างล่างดิเกาะแน่นๆหนูเว้ยแมวขึ้นมาแล้วนะครับอ่ะโอเคโซนนี้เป็นอะไรอ่ะพี่ฟิล์มอ๋อนี่ฟูถอดจริงๆด้วยฟิล์มแล้วโรงหนังอยู่ตรงไหนอ่ะ SF อยู่โน่นไงต้องลงไปอีกชั้นหนึ่งเปล่าลงไปชั้น4ใช่ไ
ช่ไหมคะใช่ที่นี่ก็มีของกินคือเยอะมากเลยนะครับอ๋อราคาตลาดแต่ไม่อยู่ในห้างใช่ไหมสามห้าสี่สิบสี่ห้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับบัตรก็ได้ละ30ก็ทั่วไปเฮ้ยเพราะว่ากินข้างบนนี้ก็ได้นะดูแล้วมันหลากหลายเนาะก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลา32 32 45เห็นปะแล้วว่ามันไม่แพงเนาะอันนี้นะเราก็สั่งอาหารมาทานกันแล้วนะครับพี่เพียงสั่งอะไรมาข้าวหมกไก่น้องเพียงล่ะคะกินเต้าหู้ว้าวนี่เลยครับเอาเนื้อออกมาก่อนแล้วส่วนแม่เดือนสั่งอะไรมาทานครับข้าวรักแกงค่ะส่วนพ่อล่ะข้าวมันไก่สำหรับคนเป็นเกาก็อยากกินนะครับน้องๆก็ต้องได้กินนะครับจัดไม่เลยเหมือนเขาประชดอ่ะจริงๆโอเคเดี๋ยวพวกเราขอทานข้าวกันก่อนนะโอเคนะเมื่อกี้เราแวะทานข้าวอิ่มแล้วเดี๋ยวเราไปเดินต่อด้านล่างนะพี่ฟิล์มเนาะใช่ตอนนี้ไม่มีแรงอ่ะมันอิ่มอ่ะอ้าวเมื่อกี้หิวก็ไม่มีแรงพอกินอิ่มก็ขี้เกียจก็ไม่มีแรงอะไรกันเนี่ยง่ายง่ายคือทำอะไรก็ขี้เกียจโอ้โหกันไปมุ้ยเดี๋ยวดูแบบยินดีด้วยแต่ให้พี่จ่ายให้พ่อดิพ่อก็อยู่ทำไมให้พี่พ่อไม่ได้ยินฝรั่งเศสนะครับถามมันรู้ได้ไงนี่ไงฝรั่งเศสจริงๆที่เราเคยไปอ่ะเขาจะเป็นเหมือนซุ้มแล้วบอกว่าโซนเนี้ยใช่ครับแต่อันนี้ก็จะบอกไว้เลยว่าอันนี้เป็นฝรั่งเศสนะเดี๋ยวมาเดินดูหน่อยดีกว่านะครับมันเป็นปราสาทที่ดูน่าอินอีกแล้วเล่นๆแล้วก็ดื้อดื้อดื้อเขามีความสุขของเขาอ่ะต้องปล่อยเขาไปแล้วไงฝั่งนี้หรอแดดร้อนแดดร้อนแต่มันเป็นแค่วิวทั่วไปอ่ะงั้นเราไปเดินดูร้านนั้นเนี่ยใช่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 แม่บอกอยากไปดูข้างนอกแต่เขาอยากดูของเล่นนี่แต่ตรงชั้นเนี้ยร้านอาหารเยอะนะใช่ไหมเมื่อกี้เราไม่ได้มาดูไม่งั้นต้องโดนสักร้านแล้วจริงเด็ดเดี๋ยวรอย่อยแป๊บนึงโอเคฝั่งนี้ก็เห็นเลยฮะโมเดลหรอสวยอ่ะต่อเนี้ยมันจะเป็นวงกลมแล้วก็เป็นโคคาลิชั่นไงตังค์ในบัญชีมันร้อนอันนี้เสียดายไม่มีตังค์เนาะอุ้ยช่วยเลือกหน่อยจริงจังก็น่ารักนะสองอันเนี้ยอันไหนคะเลือกไม่ถูกเลยวิวบอกอันนี้อะไรอันนี้ก็ปลดไฟได้นะตัวนี้ไม่ธรรมดานะตัวนี้ปลดไฟได้ด้วยอ๋อไว้ในห้องได้เลยเป็นโคมไฟได้เลยนะเป็นกล่องเลยอันเนี้ยทอยสตอรี่อันเนี้ยคุณพี่ป้ายยาน่าดูเลยแต่เซตนี้เปิดไฟได้นะทุกคนเฮ้ยน่ารักน้องเฟียวนี่ใช่ไหมครับใช่เป็นสปอนบ๊อบแก่เลยไหมล่ะเฮ้ยขนาดนี้เลยเหรอเฮ้ยหรือว่าอะไรฮะเราจะได้อันแบบไม่ติดเนี่ยตัวนี้น่ารักมากเลยนะพอเป็นลาโซ่ไอ้ฟิล์มต้องจัดแล้วแม่โอ้ยเอาดูมันด้วยตัวนี้มันอันนี้เรื่องความรักอันนี้เรื่องนู้นเรื่องนี้ไงเอาอันนี้ละอันนี้คุณมาสายดีครับผมดื่มคนเฮ้ยฟิล์มขอดูหน่อยนิ่งจะยืนเงียบๆใช่เพราะเคยอยู่ในจุดที่เจ็บมาเยอะแล้วเหมือนกันเหรออ่ะโอเคนะ BKK นะครับร้านนี้นะเผื่อมันจะจบตรงนี้จะไม่ให้ดูเฉยๆว่ามันน่ารักว่าเป็น Snack Planet ฟิล์มให้ดูเฉยๆนะคะฟิล์มไม่เอาพี่ฟิล์มไม่เจ็บหรอไม่ทำไมอ่ะบอกเป็นตู้แล้วก็ถ้าเจ็บก็ให้พ่อแม่เจ็บแทนอ่ะโอเคไปลุยต่อคือของกินที่นี่เยอะจริงนะอุ๊ยนี่อะไรอ่ะเขาทำอะไรอยู่อ่ะนี่ตัวอะไรเขาเลี้ยงตัวอะไรก่อนหมาอ๋อน้องหมาโอ้โหใกล้ชิดเลยนะเราอ่ะไม่ใกล้ชิดไม่ใช่อะไรจะตอดนาฬิกาเขาเราได้ไงกูสาไม่พูดเราอยู่ปารีสแม่หน้าเขาเด็กมากตัวเขาใหญ่กว่าแม่สูงเหรอโอเคเขาฝรั่งเนาะแม่ก็เห็นวัยรุ่นไม่ได้ขอสัมผัสหน่อยแม่บอกแม่ติดสัมผัสลูกอีกมาทุกคนเดี๋ยวเรามาต่อด้วยนมหวานเลยละกันอ๋อนี่ไอติมเลยนะเฮ้ยเราอยากได้มันของเด็กอ่ะใส่ไอติมลูกนึงแล้วก็นั้นอ่ะจะดีเหรอครับลูกอ่ะไปเดี๋ยวนั่งด้านในเลยดีกว่าพี่เจออะไรคะตารันคือที่บ้านเคยมีอันนึงแต่จำไม่ได้ว่ามันเป็นอะไรเคยซื้ออยู่รอบนึงถ้าเป็นเมื่อก่อนนี่ฟิล์มเก็บทุกคอลเลกชันเอาไหนดีอ่ะมันน่ารักหมดเลยอ่ะเดินไปดูดิไม่เอาเราจะมองด้วยสายตาแล้วมองเห็นเหรอเห็นเอาแกะหรือเอาไก่แกะเราบอกว่าแกะงั้นเอาแกะเอาแกะเอาแกะนี่ก็จะเอาหัวฟิวบอกฟิวจะแกะให้ดู1กล่องมาเดี๋ยวไปดูกันเอาไหนสปอนบ็อกได้งั้นเอาเดี๋ยวมันเนี่ยเดี๋ยวเอออยากได้อันไหนก่อนดีกว่าเอออยากได้นี้อ่ะแล้วแม่อยากได้ไหนได้อันนี้โอ้โหเกินมุ้ยอ่ะเฮ้ยอย่าบอกนะได้ตัวที่แม่เชฟยังอันนี้เดี๋ยวพี่ขอดูการ์ดให้ได้ไหม
ุ้งโอ้โหวันนี้ของตกแต่งข้างในไม่ได้นะคะบางคนเฮ้ยแต่เราเห็นในกล้องพี่ยังไม่แล้วถ้าพี่ว่าฟิวน่าจะรู้อ่ะมันจะเป็นเจ้าของร้านที่บอลบอกไปทำงานเป็นตัวฟ้าร้านพี่เดือนเหรอพี่อย่าบอกร้านนี้พิเศษมันคือนี่อ่ะเดี๋ยวให้ทุกคนดูก่อนฟิวห้ามดูตัวอะไรอ่ะเจ้าของร้านเบอร์เกอร์ส่วนอันนั้นน่ะเป็นลูกน้องที่ทำร่วมกันอุ้ยอะไรเขาเยอะจังเฮ้ยตาลึกตาลึกตังไม่จ่ายจะได้เล่นเนี่ยเราอ่ะอันนี้ไหนไม่เราโปรเฟชชั่นแนลเรื่องนี้อันนี้อะไรอ่ะอันนี้เงินเต้นไปเนี่ยเงินพี่ฟิล์มได้ต่อพี่ฟิล์มได้ต่อนะเว้ยมันลูดอ๋อเงินอุ้ยน้องอ๋อโอเคเราปั่นตลอดเลยอันนี้ที่เขาถือไว้จริงๆน่ารักอยู่นะใช่น่ารักมันยัดไม่ได้งูนี่เอาพังละสดมากเลยอ่ะสดสดสีสดสดมีน้ำมันจังเลยอ่ะอ้าวพี่พิมแกะโดเรมอนไปละยัง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 เฮ้ยเอากระดาษไว้เอากระดาษไว้เอากระดาษไว้ไม่ดูหรอกเฮ้ยพี่พิมรู้ก็ไม่บอกน้องเลยโชว์กล้องหน่อยโอ้โหเป็นลิมิเต็ดเปล่าอะไรน้องน่ารักจังน้องเป็นเสียงเงินบ้างมุกๆป่ะใช่เดี๋ยวต้องดูก่อนว่ามันเกี่ยวกับอะไรมันตัวนี้เลยนะอ้าวหน้ากล่องเลยนี่ใช่ตอนที่พ่อทักอ่ะว่าจะเป็นหน้ากล่องเพราะว่ามันหน้ากล่องมันไม่เหมือนกันไงตอนเขาเอามาเหมือนหมดเหมือนหมดเหรอโอเคอยู่นะตัวเนี้ยอุ้ยอยากรู้ว่ามันเกี่ยวกับเรื่องอะไรอ่ะต้องใช้อากูใช่อันนี้เป็นภาษาจีนใช่ไหมญี่ปุ่นเนี่ยเลมอนซีว่าพักจะไม่ไหวแล้วเนี่ยเอาจริงๆเหรอเดี๋ยวเราค่อยเปิดให้ขอดูหน่อยพี่ฟิล์มโอ้อันนี้คือความมั่งคั่งต้องซื้อน้องเพิ่มอีกตัวหนึ่งโอ้พี่ตามั่งคั่งล่มจมเลยใส่ใส่น้องเข้ากล่องเฮ้ยว้าวเป็นเด็กอะชอบเขาน่ารักมากเลยอะพูดแล้วก็ถ่ายรูปโอเคนะตอนนี้มาเสิร์ฟแล้วนะครับเซตนี้คือน่าทานมากแม่ใช่โดนจ้วงอ่ะเฮ้ยรสชาติเป็นไงรสชาติกะทิอร่อยอร่อยใช่ไหมติดหวานไหมเราอ่ะมองแรงเลยอ่ะนี่เดี๋ยวนี้ก็จัดสวยนะใช่อันนี้มะพร้าวปลอมใช่ไหมปลอมจัดสวยมากรสชาติก็อร่อยด้วยใช่ไหมฮะโอเคนะงั้นเดี๋ยวพวกเราขอทานก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเจอกันอีกทีด้านนอกกันนะครับงามงามพี่พิมตอนนี้เราทานไอติมเสร็จแล้วเดี๋ยวเราลงมายังชั้น1ใช่ไหมใช่แม่โซนนี้ก็จะมีเรือสวยอยู่นะน้ำสีเขียวมรกตเลยอ่ะใช่ครับก็คือคนมาถ่ายรูปโซนนี้เยอะมากไปเดี๋ยวเราเดินดูดีกว่าพี่พิมบอกจะเข้าไอสตูพี่พิมจะไปซื้ออะไรมีอะไรจะสารภาพกับพ่อด้วยอะไรอ่ะทำหูฟังแอร์พอร์ตหายข้างอุ้ยงั้นเราต้องไปดูอันใหม่จริงอ่ะแต่ของหนูหายไป2ข้างอะไรเงี้ยอะไรแม่หูฟังแบบโอ้ยก็มีคอแซแล้วไงไม่มีของแอปเปิ้ลเลยอ่ะโอเคโอเคเดี๋ยวเราเดินไปฝั่งโน้นกันดีกว่านะครับโหเกือบได้หูฟังแล้วแต่ว่าถ้าเราซื้อไปก็หมดบัญชีเลยอ่ะเกือบได้หูฟังแล้วนี่แหละพี่ว่าที่แกะโดเรมอนออกมาเป็นนี้แน่ๆโอเคป่ะเดี๋ยวเดินไปเรื่อยๆนะพอตังค์หมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าชั้นล่างเนี่ยชั้นจีเนี่ยคือโซนอะไรนะครับเฮ้ยข้างล่างมีปลาด้วยอ่ะเป็นตีนใต้น้ำแม่ใต้ทะเลแจ็คสเปโร่ชั้นนี้คืออังกฤษนะครับโอเคนะครับโซนนี้จะเป็นโซนถ่ายรูปนะพี่ฟิล์มเนาะพ่อบอกเลยห้องน้ำที่นี่คือหรูมากฉีดตูดอัตโนมัติโอเคนะเดี๋ยวเราไปดูห้องน้ำชายกันนิดนึงนะครับคือแบบโอ้สวยหรูดูดีมากนะครับให้ดูประมาณนี้พอนะคร่าวๆนะนี่เลยนะครับคือห้องน้ำชักโครกของเขานะครับก็จะเป็นระบบดิจิตอลหมดแล้วนะฮะนี่เลยนะครับภายในจัดสวยมากนะครับจัดได้ดีนะครับมาดูห้องน้ำมาคุ้มเลยนะบอกไปงั้นเดี๋ยวเราเดินต่อเลยดีกว่าไปเลยตรงนี้เป็นลิฟต์นะพี่เฟรมยังสวยอ่ะดีเปิดประตูแบบว่าสำนักงานหรืออะไรเลยโอเคนะเดี๋ยวเราลงไปโซนด้านล่างนะครับโอ้โหกลับสวยมากเลยนะแม่ดูดิใ
ของขายเยอะอยู่นะเขาร้องเฮ้ยอีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วคาริบเบียนอ๋อใช่ข้าวคาริบเบียนอะไรอีกตอนนี้เราก็มาที่คาริบเบียนใช่ไหมใช่โอเคอ่ะโอเคไปเดี๋ยวเดินดูกันกินอะไรดีอ่ะเลือกไม่ถูกเลยคนจีนใบเตยวุ้นใบเตยเอาอันนี้ชุดนึงค่ะดูดิอยากกินจนแบบตัวนี้ออกเลยอ่ะเหนียงเหรอหนูไม่ได้พูดอ่ะพ่อก็ไม่ได้พูดพ่อแกอุทานใช่ยกสดที่นี่ก็อยู่ล็อกแนวทุกคน LG แต่น้ำใบเตยพ่อเคยกินของยกสดพ่อก็คืออร่อยเลยอ่ะสี่ขวดอ่ะน้องฟิวกินอะไรคะยกสดที่มึงซื้อมาเมื่อกี้พ่อได้ยินว่ายกสดเออก็ยกเลย มันหน้าตาคล้ายๆไอ้ตัวสาหร่ายที่เลี้ยงในน้ำแล้วมันจะโตๆมาริโมใช่เดี๋ยวให้พี่เมย์เซิร์ฟลูกมาริโมปุ๊บอย่างนี้เลยอ่ะใช่เหรอมันจะเป็นลูกแค่แต่ว่าขนเขาจะเป็นเหมือนมอสอ่ะเหมือนปะอ้าวมันมีตัวจริงๆเหรอไม่ใช่นี่มันไม่ใช่สัตว์มันเป็นพืชเออมันเป็นสาหร่ายพ่อก็นึกว่ามันเป็นตัวมันมีด้วยเหรอมาริโมเหมือนว่าอินทนินเวอร์ชันมีขนๆนึงได้กินไหมเออได้กินพ่อบอกเลยกาแฟทำอะไรไม่เป็นสักอย่างไม่ก็เปิดออกมาแล้วมันติดงี้ไงหรอใช่จริงนะจริงพ่อเห็นหนูทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะไม่จริงนอกจากกินบอกเลยว่าคนนี้เซียนอยากกินอะไรต้องได้กินยกเว้นกุ้งหอยปูปลานี้จะไม่แกะเหมือนว่าพ่อมาริโมเฮ้ยเงยแล้วเนี่ยขอเดินเซอร์เวย์บ้างได้ป่ะเดี๋ยวมาได้ได้มีตังค์ไหมไม่มีไม่ต้องถามบอกก็ไม่มีมาริโมงามเอาไปเป็นไงรีวิวหน่อยมันแบบหนุ่มๆๆๆแม่ซื้ออะไรมานะเอาอะโวคาโดนมผัดปั่นเขาเขียวแล้ววันนี้กินของเขียวอ่ะเหนียวซับคือหนูว่าไม่เคยกินอะโวคาโดมาก่อนอร่อยแม่ก็ลองจากของหนูนั่นแหละหนูก็ยังแม่มาถึงกับเงียบไปเลยทีเดียว มันไม่หวานเป็นอะโวคาโดเนี่ยจิมมี่ไม่ชอบเลยถึงกับเงียบเลยไม่รีวิวด้วยมันเป็นไงครับฟิวก็อะโวคาโดอร่อยคนเนี้ยเขาไม่กินไงแต่หนูกินแล้วก็อร่อยดีมันก็มันคืออะโวคาโดอ้าวทำไมหน้าเหมือนหนูเลยมันเขาจะไม่กินเลยถ้ากินอะโวคาโดมันจะแบบไหนตอนแรกที่หนูกินอะอะโวคาโดแรกๆอ่ะมันจะแบบเขียวๆหน่อยหน้าเหม็นเขียวทำไมหน้าเหมือนกันเลยอ่ะเราสองคนมันแน่นๆมันก็มันคืออะโวคาโดเต็มปากเต็มคำดีอ่ะดูทีเดียวอ่ะมันแน่นๆมันกินแล้วอิ่มอ่ะเออใช่อะโวคาโดกินลูกเดียวก็อิ่มแล้วอะโวคาโดอร่อยนะถามว่ารสชาติก็ทั่วไปแต่แค่พ่อไม่เคยกินมันก็เลยแปลกๆเนี่ยฟิล์มมันจะนุ่มๆอร่อยเหรออ่ะนี่เรามากินลูกชิ้นดีกว่าไม้ละ5บาทร้านข้างหลังที่พ่อ3บาทเอาไม้ละ3บาทเหรอได้อยู่นะอันนี้ได้อยู่นะอร่อยไปกินชานมอันนี้โซนล่างสุดเนี่ยก็จะเป็นของขายก็จะเป็นอาหารไทยๆหน่อยนะพี่ฟิล์มนะใช่เอาไว้กินเล่นอ่ะแล้วราคาก็ไม่ได้แพงเลยนะแล้วแม่นะอย่างลูกชิ้นเนี่ยไม้เท่าไหร่นะ3อันนี้ไม้เท่าไหร่แม่3บาทฮะไม่รู้หมดเนี่ย30อ่ะอันนี้5บาทป่ะโอ้โหดูดิแล้วเขาจะกำไรที่ไหนเนี่ยเดี๋ยวว่าจะไปหาน้ำกินชาตามือมาเปิดในมหาลัยคนเยอะมากไม่เคยได้กินที่นี่โอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวฟิล์มก็จะไปซื้อน้ำกินเพราะฟิล์มอ่ะไม่ชอบกินอะโวคาโดบวกกับไม่เคยกินได้แหละแล้วพอมากินก็จะแบบแปลกๆถึงคิวเราแล้วเดี๋ยวฟิล์มจะสั่งชาไทยอันนี้ก็คือจะเป็นเมนูเลยทุกคนขอสั่งแป๊บเอาชาไทยหวานปกติค่ะก็แก้วละ40นะคะทุกคนแต่บางที่แถวว่าเป็นแหล่งอะไรเงี้ย60นะตามสนามบินอะไรเงี้ยก็จะบวกเพิ่มฟิล์มคิวที่20เดี๋ยวรอเขาเรียกนะคะเดี๋ยวเราก็จะกลับไปที่โต๊ะกันไม่รู้ว่าจะแวะอะไรดีของกินมันเยอะแต่เลือกไม่ถูกอ่ะอุ๊ยทุเรียนทุกคนร้านทุเรียนสงสัยจะไม่ได้แวะรู้เห็นทุเรียนด้วยทุเรียนหอมมากอยากอะไรพี่ฟิล์มทุเรียนร้านตรงเนี้ยซื้อเลยต้องเอาแม่ไปแม่ไปไหนอีกแล้วเขาไปเซอร์เวย์ไหนได้อะไรมาเนี่ยได้ชาตามือพี่ไม่สนใจแล้วพี่บอกหนูอิ่มแล้วพี่จะลงรูปแล้วรูปถ่ายเมื่อกี้เขาลงไวมากแน่นอนสุดยอดอันนี้ก็สุดยอดเหมือนกันนะก็สุดยอดสุดยอดชน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 เออแล้วพ่อสุดยอดหรอเรียบร้อยแล้วขอบคุณครับขอบคุณครับจริงๆมานี่เมื่อกี้นี่เจอน้อง FC เยอะมากเลยนะเขาก็มาเที่ยวกันไง
แต่ฟิลรู้สึกว่าถ้ามาช่วงตอนเทอร์มินอลเปิดแรกๆอ่ะนั่งรถมาอาจจะไวกว่าแบบถ้าหาที่จอดก็น่าจะครึ่งชั่วโมงใช่รถมาเยอะคนมาเยอะใช่นอกจากแบบห้างเปิด10โมงเรามาสัก8โมงครึ่งอะไรเงี้ยรอเช้าไปตอนเรามาถึงเนี่ยเกือบ10โมงแล้วที่จอดก็เริ่มแน่นแล้วนะก็เราออกจากบ้านตอน 9:29 แบบพอได้แบบว่าได้เรื่องที่จอดอยู่นิดนึงพอเดินออกจากรถปุ๊บเต็มไวมากใช่นอนก็เดินอยู่ตั้งนานเขาไม่ได้อะไรเลยคุณเรียกอะไรไม่รู้ห้องหอมแม่เขาพูดอะไรแบบเขาอยากกินเนื้อเหนียวอะไรจะดิปะเฮ้อเอาไม่ซื้อหรอไม่โอเคนะก็สำหรับวันนี้นะพวกเราก็มาเทอร์มินอลนะครับที่สาขาพระราม3นะของกินของใช้คือเยอะมากนะครับแล้วก็ขนมขบเคี้ยวอะไรเงี้ยแล้วก็เนาะมันเยอะอะฟิล์มจะพูดไงดีก็แค่แบบว่าใครอยากมาหาอะไรทานก็จะมีชั้น LG ชั้นนี้กับชั้นแล้วก็ชั้นบนที่เป็นชั้น5ที่เป็นฟู้ดคอร์ทกับรองลงมาชั้น3หรือ4นั่นแหละก็จะมีโซนที่เป็นร้านอาหารเพราะมีของกินแทบทุกชั้นใช่ยิบๆย่อยๆร้านน้ำร้านขนมเค้กปะปายแชร์กันไปทุกชั้นแต่ก็มีของขายทั่วไปเลยครับผมแล้วก็จะมีเสื้อผ้าเนาะแล้วก็เหมือนในห้างทั่วไปนั่นแหละก็จะมีของแบรนด์มีโฟชัมเปียนอะไรเงี้ยมีโซบลาบลาใช่เครื่องสำอางแต่ที่นี่จะแปลกกว่าที่อื่นคือห้องน้ำเขาสวยหรูหรามากใช่แนะนำนะครับใครที่มาห้องเข้าห้องน้ำที่นี่นะเขาเป็นระบบดิจิตอลใช่ก็บอกเลยว่าถ้าใช้แล้วทั่วพองมีลมเป่าให้ด้วยอันนี้คือแบบไฮไลท์ของที่นี่เลยก็จะประมาณนี้แหละนะครับเราก็พามาเดินดูคือวันนี้มาแบบไม่ได้เรียบเรียงเรื่องนะมาแบบเดินสะดวกชั้นไหนเราก็เดินชั้นนั้นแต่บอกได้คำเดียวว่าเป็นห้างที่เปิดใหม่และน่ามามากนะครับมาถ่ายรูปก็คุ้มแล้วเนาะฟิวได้รูปแล้วใช่ได้รูปแล้วแม่ก็ได้รูปแล้วอ่ะโอเคได้นะครับผมก็สำหรับวันนี้นะพวกเราขอตัวลาไปก่อนละกันพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับแม่บ๊ายบายฝั่งโน้นเล่นอะไรกันเนี่ยโอเคไปแล้วบาย